ัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับที่แล้วก็แฟนรายการ Money Plus Money Shot ซึ่งได้ร่วมมือกับทางธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ทาง SCG Experience นะครับได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้เราอย่างน้อยก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เราอยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็สเวย์แล้วเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการรีไฟแนนซ์เกี่ยวกับเรื่องการกู้บ้านเกี่ยวกับการเป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยและก็สิ่งแวดล้อมนะครับด้วยทาง SCG Experience ก็จะมีผู้ที่มีความรู้อยากมาเล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องนวัตกรรมต่างๆในเรื่องการอยู่อาศัยนะครับเศรษฐกิจครึ่งหลังของปีพี่บู๊มองยังไงครับเราจะได้เตรียมตัวตั้งหลักกันได้ถูกครับพี่บู๊ครับครับก็คิดว่าหลังจากที่เราผ่านวิกฤตในช่วงเดือนเมษาพฤษภามานะครับช่วงนั้นก็คงทุกคนก็คงมองว่าเศรษฐกิจคงจะแย่แน่นะครับในช่วงที่เดือนที่แล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ต่างๆก็มองว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยน่าจะโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยมองว่าน่าจะโตอยู่ประมาณสัก 2.6 ถึงประมาณ 4.5% แต่ตอนนี้เริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นสัญญาณดีขึ้นนะครับเราก็เลยปรับขึ้นมาเป็นอัตราการขยายตัวเป็นประมาณ 4-6% นะครับแล้วดอกเบี้ยล่ะครับพี่บู๊ครับครึ่งหลังของปีเนี่ยจะขึ้นเนี่ยขึ้นไหมและถ้าขึ้นเนี่ยจะขึ้นเยอะแค่ไหนครับครับผมคือก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้ลองดูย้อนกลับไปตั้งแต่ปี44นะครับอันนี้เป็นเส้นเป็นวัฏจักรของดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับในเส้นนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีขึ้นลงนะครับเป็นวัฏจักรนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีมันจะเหมือนกับ3ปีลง3ปีขึ้นนะครับเพราะงั้นจริงๆจากนี้ไป3ปีเนี่ยดอกเบี้ยจะขึ้นตลอด3ปีนะครับเส้นสีน้ำเงินนี่ดอกเบี้ยนโยบายนะฮะสีเขียวก็ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ1ปีแล้วก็เส้นสีแดงสูงสุดเนี่ยเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ MLR นะครับเพราะกู้สั้นจะผ่อนเงินต้นมากผ่อนดอกเบี้ยน้อยแต่ถ้ากู้ยาวเนี่ยเงินผ่อนทั้งหมดเป็นดอกเบี้ยซะส่วนใหญ่มันเลยกระทบค่างวดเยอะสมมติวันนี้กู้20ปีผ่อน 7,100 เขาก็จะให้ผ่อนไป 7,100 ตลอด20ปีดอกเบี้ยจะขึ้นจะลงไงเราแบงก์ก็ไม่ได้ปรับยกเว้นเสียจากว่ามันขึ้นมากจริงมากกว่าไอ้เงินที่เราผ่อน 7,000 กว่าบาทเนี่ยไม่พอดอกเบี้ยซึ่งเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อดอกเบี้ยที่เราเรียกว่า MLR เนี่ยขึ้นไปถึงประมาณสัก 12% 13% คือขึ้นไปสูงมากๆซึ่งไปสูงมากๆซึ่งคิดว่าโอกาสที่จะไปเป็นจุดนั้นเนี่ยน้อยมากสุพจน์น้อยพิกุลได้ความรู้นะครับก็คือเรื่องของการกู้นะครับแล้วก็ได้มีความรู้มากขึ้นนะครับตัวของเกี่ยวกับการเตรียมตัวอะไรพวกนี้ครับดีมากต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับก็สนใจเรื่องการลงทุนอยู่ตอนนี้สนใจเรื่องของกองทุนนะครับก็ศึกษาเรื่องกองทุนอยู่กำลังดูว่าจะลงทุนกองทุนอะไรดีนะครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้ติดตามรายการมันนี้จับเพิ่งมีประโยชน์มากทำให้รู้ดิฉันรู้จักว่าจะได้ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินนะคะแล้วเกี่ยวกับมีความรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิตเกี่ยวกับการสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบ้านอยากให้กสิกรดำเนินการจัดรายการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะดิฉันยุวดีวรพฤกษ์วิสุทธิ์ค่ะยินดีมากค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะรู้สึกเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจในด้านการขอซื้อสินเชื่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยกับบุคคลทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะอ
โคโฮมนะตอนนี้กำลังอยู่ในกระแสนี่คือปัจจุบันเรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำอย่างไรถึงจะเป็นบ้านเราถึงจะเป็นอีโคโฮมบ้างนะครับจริงๆแล้วเริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับเริ่มต้นกลับไปถึงบ้านวันนี้ก็เริ่มต้นได้เลยบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือบ้านที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานนี่ทำได้ง่ายๆนะครับสามารถทำได้ทันเองทันทีไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะครับก็คือเริ่มที่เรื่องของการปรับเปลี่ยนวัดปฏิบัติประจำวันของท่านนะครับเคยมีพฤติกรรมอย่างไรในบ้านนะครับปรับเปลี่ยนให้เป็นคนประหยัดพลังงานกันนะครับโดยการของยึดหลักของ3 Re นะครับจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่นะครับ Reuse Reduce แล้วก็ Recycle นะครับซึ่งในขั้นนี้เนี่ยมันจะเน้นในการปรับปรุงที่ระบบหลักของบ้านเลยเช่นเรื่องระบบความร้อนการระบายอากาศหรือว่าการบริโภคพลังงานเป็นหลักนะฮะซึ่งในระบบที่ควรจะทำก่อนสำหรับบ้านเพื่อจะให้ประหยัดพลังงานหรือว่าบริโภคพลังงานน้อยลงเนี่ยก็คือการติดตั้งฉนวนกันความร้อนส่วนถัดไปเนี่ยก็เป็นส่วนของเรื่องของพวก condensing unit และอีกอย่างนึงนะฮะก็คือว่าการติดตั้งกันสาดหรือว่าแผงบังแดดนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยครับความร้อนเนี่ย 100% เลยคือมาจากแดดถ้าเรากันแดดให้กับผนังหรือช่องเปิดที่เป็นประตูหน้าต่างได้เนี่ยความร้อนก็จะไม่เข้ามาในส่วนนั้นนะฮะก็คือทำได้หลายรูปแบบ